ขอเปลี่ยนคำถามดีกว่าค่ะเปลี่ยนคำถามดีกว่าก็จริงๆมันก็ปัญหาหลักๆก็คือกวางกับพี่โจ้แหละแต่ก็ไม่อยากดึงคนอื่นมาเกี่ยวเขาด้วยอะค่ะใช่มันจะมีความมือที่สามอะไรเงี้ยก็ถามพี่เขาเองดีกว่าไม่เคลียร์หรอก็คือจริงๆคุยก็คุยได้นะคือไม่มีปัญหาเลยแต่ว่าก็คือเราก็โมเมนต์ที่เราอยากทำงานมากกว่าตอนเนี้ยที่ผ่านมามันก็มีค่อนข้างมีมูลหรือเปล่าที่เราของกันแหงกันจังคือจริงๆมันไม่มีคู่รักคู่ไหนที่คบกันราบรื่นหรอกค่ะคือทุกคู่มันก็ต้องมีแบบมีบ้างอะแต่ว่าอยู่ที่ว่าสุดท้ายแล้วอะเราอะตัดสินใจที่จะเดินด้วยกันต่อหรือเปล่าแค่นั้นแล้วตอนนี้ความคิดของเราจะเบรกต่อหรือว่าหยุดไปเลยหรือว่าจะไปต่อคือตอนนี้กวางก็ยังไม่ได้ตัดสินใจอะตัวกวางก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะเบรกเราจะไปต่อแล้วเราจะหยุดหรือเปล่าอะไรนะคะแม่ดินจะดีขึ้นคุณแนวโน้มเหรอคะคือตอนนี้ยังก็อย่างที่บอกว่ายังไม่ได้คุยกันคือตอนนี้เบรกไว้ก่อนใช่ค่ะแต่มีอะไรกวางอัปเดตก่อนอยู่แล้วอัปเดตบอกแน่นอนค่ะอะไรนะคะใจกวางหรอตอนนี้กวางก็ยังไม่ได้ถามตัวเองอะว่าต้องการอะไรคือพูดตรงๆว่าไม่รู้แต่ว่าคือตอนนี้คือใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนไปเที่ยวทำงานคือโฟกัสแค่นี้เลยคืออย่างที่บอกว่าความรักมันกลายเป็นเรื่องรองไปแล้วสำหรับกวางฟังไหนดีใช่ไหมคะคือก็อย่างที่บอกว่าคือใจเย็นๆนะคะมันยังไม่ได้คุยกันติดต่อมาแล้วหรือว่าติดต่อใครก่อนใจอ่อนไหมหรอคือก็ต้องดูว่าเขาทำอะไรบ้างให้เราบ้าง